สวัสดีค่ะดิฉันสริญญาเมตตาลักษณ์จะมานำเสนอโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Sleepwell ซึ่งเป็นธุรกิจโฮสเทลที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจัดอยู่ใน10อันดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่น่าจับตามองเพราะมีการเติบโตสูงขึ้นทุกปีส่วนของวิชั่นนะคะ Sleepwell จะมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านโรงแรมขนาดเล็กที่มีคุณภาพออกแบบมาสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เดินทางมาพักแบบชั่วคราวโดยจุดเด่นนะคะจะต้องมีราคาที่ไม่สูงมีความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่งและมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ครบครันต่อโจทย์ไลฟ์สไตล์หลักๆของนักท่องเที่ยวได้ดีเยี่ยมไม่แพ้โรงแรมขนาดใหญ่และให้ความรู้สึกเหมือนได้พักผ่อนอยู่ที่บ้านค่ะในส่วนของมิชชั่นนะคะข้อแรกสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาพักดูแลอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตรเสมือนคนในครอบครัวเพื่อให้เกิดความรู้สึกดีและประทับใจในบริการทำให้กลับมาใช้บริการในครั้งต่อไปในข้อที่2นะคะเราจะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆเช่นโซเชียลเนี่ยก็จะมี Facebook Twitter Instagram เป็นหลักนะคะหรือเราจะโปรโมทผ่านนิตยสารของจังหวัดเพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทำให้ชื่อโรงแรมเป็นที่รู้จักมากขึ้นอย่างรวดเร็วในส่วนข้อที่3นะคะ Sleepwell จะต้องมีความสะอาดมาเป็นอันดับ1อย่างที่บอกไว้ข้างต้นค่ะข้อที่4เราจะมีบริการสปาขนาดเล็กสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีช่วงเวลาว่างมานวดผ่อนคลายช่วงเวลาว่างนี้ก็อย่างเช่นหลังจากที่นักท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวชมเมืองเชียงใหม่แล้วนะคะในขณะที่กลับมาพักผ่อนเนี่ยมีเวลาว่างก็สามารถมานวดผ่อนคลายที่สปาในโรงแรมของเราได้นั่นเองค่ะในส่วนของโกข้อแรกนะคะขยายสาขาไปในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและน่าสนใจในประเทศเช่นจังหวัดชลบุรีจังหวัดภูเก็ตนครศรีธรรมราชนครราชสีมาในระยะเวลา5ปี2เราจะสร้างธุรกิจโฮสเทลนะคะให้มีมาตรฐานตามหลักสากลเพื่อให้มีความมั่นคงและทำให้ฐานลูกค้ามีหลากหลายมากขึ้นข้อที่3นะคะหลังจากระยะเวลา5ปีเนี่ยเราจะเริ่มบูตลาดทำธุรกิจร่วมกับธุรกิจทัวร์เพื่อเพิ่มปริมาณลูกค้าให้มากขึ้นทำให้เกิดรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งปีและในส่วนของข้อที่4ค่ะการกระตุ้นยอดขายของห้องพักนะคะเราจะกระตุ้นยอดขายของห้องพักโดยการออกโปรโมชั่นต่างๆนั่นเองค่ะในส่วนของไฟฟ้อนนะคะข้อแรกที่จะพูดถึงเลยนั่นก็คือในส่วนของคู่แข่งรายใหม่นั่นเองค่ะคู่แข่งรายใหม่ที่ทำธุรกิจเดียวกับ Sleepwell นะคะต้องมีทำเลที่ตั้งเอื้ออำนวยต่อการจัดสถานที่ให้เหมาะสมเป็นที่พักแรมนะคะที่ได้มาตรฐานและต้องมีเงินทุนส่วนตัวในการดำเนินธุรกิจหากคู่แข่งใช้วิธีกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินธุรกิจเนี่ยย่อมมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนพอต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารและการที่จะดำเนินธุรกิจให้ได้มาตรฐานของรัฐเนี่ยจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงต่างจาก Sleepwell เลยค่ะ Sleepwell นะคะจะตัดในส่วนของค่าใช้จ่ายเรื่องทำเลที่ตั้งออกไปเลยเพราะว่าเป็นที่ตั้งที่เป็นที่อยู่อาศัยเดิมของเรานั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของสินค้าทดแทนธุรกิจที่พักแรมรูปแบบให้นักท่องเที่ยวเลือกแทนโรงแรมเป็นจำนวนมากสร้างแรงกดดันต่อธุรกิจสูงเช่นโฮมสเตย์และเกสต์เฮาส์ซึ่งมีการเช่าพักต่อคืนเนี่ยเป็นราคาถูกราคาประหยัดนั่นเองนะคะแต่ Sleepwell ค่ะได้จุดเด่นของห้องพักที่มีสไตล์แบบโมเดิร์นแฝงด้วยสีเขียวจากธรรมชาติและในแต่ละห้องนะคะก็จะมีการเล่าเรื่องต่อกันเป็นสตอรี่แถมยังมีราคาถูกบริการดีเยี่ยมนับเป็นตัวเลือกอย่างดีค่ะที่ทำให้ลูกค้าเห็นว่าโรงแรมขนาดเล็กอย่างเรามีบริการที่ดีนั้นมันมีอยู่จริงนะคะต่อไปค่ะจะเป็นในส่วนของคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่มีจุดขายที่ต่างกันบรรยากาศและสถานที่ต่างกัน Sleepwell มีการสร้างจุดเด่นให้กับโรงแรมออกแบบสไตล์โมเดิร์นแต่แฝงด้วยธรรมชาติคำนึงถึงความร่วมสมัยในอนาคตตามแนวคิดอาคารสีเขียวแม้จะเป็นธุรกิจขนาดเล็กแต่มีสไตล์การออกแบบห้องพักสอดคล้องกับธรรมชาติต่อไปจะเป็นในส่วนของอำนาจต่อรองลูกค้าค่ะในการเลือกใช้บริการสูงเนื่องจากตัวเมืองเชียงใหม่มีสถานที่ให้เลือกพักแรมอย่างมากลูกค้าสามารถต่อรองราคาที่พักได้ง่ายแต่ Sleepwell
มุ่งเน้นทางด้านการให้บริการและห้องพักที่เป็นเอกลักษณ์ดังนั้นลูกค้าที่เข้ามาพักสามารถสัมผัสได้ถึงความทันสมัยด้านการออกแบบและบริการที่ดีราคาไม่แพงมีสิ่งอำนวยสะดวกครบครันต่อไปนะคะเราจะมาพูดในส่วนของ Pastel ค่ะตัวแรกนะคะ Political ประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมานะคะเกิดการปฏิวัติการเมืองส่งผลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างมากทำให้นักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวในบางกลุ่มเกิดความไม่มั่นใจที่จะมาเที่ยวประเทศไทยแต่หลังจากที่เปลี่ยนรัฐบาลชุดใหม่ก็ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นทางรัฐบาลมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมนะคะกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้นและยังออกนโยบายให้ประชาชนสามารถนำรายจ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยมาลดหย่อนภาษีได้นโยบายนี้นะคะทำให้ประชาชนออกมาเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะส่วนอีโคโนมิกนะคะประเทศไทยมีความสงบเรียบร้อยจะส่งผลให้การท่องเที่ยวกลับมาดีอีกครั้งเพราะเนื่องจากจะมีเม็ดเงินสะพัดที่เพิ่มมากขึ้นเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมนะคะประกอบกับรัฐบาลยังมีการผลักดันให้ออกไปเที่ยวอีกด้วยซึ่งถ้าดูจากแนวโน้มแล้วธุรกิจโรงแรมยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในส่วนของโซเชียลค่ะปัจจุบันนะคะสังคมของคนไทยส่วนใหญ่มีภาระที่หนักมากเกินเงินเดือนทำให้คนไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมท่องเที่ยวและพักโรงแรมหรูมากนักเพราะเนื่องจากว่าปัจจัยทางการเงินปัจจุบันคนหันมานิยมพักแบบเรียบง่ายราคาไม่แพงเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะสังคมต้องการความแปลกใหม่แต่ในราคาที่ไม่สูงแต่ยังมีมาตรฐานบริการดีเช่นเดิมในส่วนของเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีของโรงแรมมีความทันสมัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากแต่ก่อนค่ะเราได้นำระบบแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะคะมาติดตั้งเข้ากับประตูก็สามารถเปิดประตูได้นอกจากนี้ยังมีระบบ callหรือระบบเก็บข้อมูลทุกอย่างซึ่งสามารถใช้งานกับระบบต่างๆได้ในระยะไกลและไม่จำเป็นต้องมีเซิร์ฟเวอร์เป็นของตัวเองซึ่งจะมีความสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของ Environmental นะคะทางโรงแรมได้เปรียบของสถานที่ตั้งเนื่องจากอยู่บนถนนนิมมานซึ่งคู่แข่งจะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงแต่ไม่อยู่ติดกับถนนใหญ่และอยู่ในเส้นทางย่านรถติดไม่ได้อยู่ในเส้นทางของรถแดงภายนอกและภายในสลีเวลมีสภาพแวดล้อมที่ดีเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับร้านอาหารชื่อดังของเชียงใหม่และมีที่จอดรถและจัดโซนของห้องนั่งเล่นเสียงอำนวยความสะดวกไว้ให้กับลูกค้าได้พักผ่อนมีทีวีโซฟาให้นั่งเล่นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ๆและมีการตกแต่งที่ดูเรียบง่ายทันสมัยในส่วนเลเกิลนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่พักประเภทโรงแรมจะต้องดำเนินงานอยู่ในภายใต้กฎหมายของประเทศปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับธุรกิจบริการที่พักแรมให้มีการกำหนดมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวเนื่องจากเรื่องที่พักระหว่างเดินทางนั้นสำคัญมากมีการกำหนดระดับคุณภาพบริการชัดเจนเป็นสิ่งที่ประกันระดับคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจกลับมาใช้บริการซ้ำในส่วนของ STP นะคะด้านภูมิศาสตร์จะแบ่งตามนี้ค่ะประเทศก็จะเป็นประเทศไทยนะคะขอบเขตก็จะเป็นทุกจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวเยอะเช่นเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพชลบุรีประชากรนะคะเราก็จะเน้นเพศหญิงเพศชายอายุในการเดินทางไปเที่ยวเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะเห็นได้ว่าตั้งเด็กอายุ15ปีเนี่ยก็เดินทางไปเที่ยวแบ็คแพ็คกันเป็นกลุ่มเองแล้วนะคะในด้านของจิตวิทยาค่ะชนชั้นทางสังคมเราจะเน้นทุกระดับรูปแบบการดำเนินชีวิตนะคะเราจะเน้นคนที่ชอบความสะดวกราคาประหยัดและในพฤติกรรมนะคะโอกาสในการเข้าพักเนี่ยเราเน้นอย่างสม่ำเสมอค่ะการแสวงหาผลประโยชน์นะคะเราจะเน้นประหยัดและสะดวกสบายในส่วนของ targeting นะคะตลาดเป้าหมายของ Slivel มุ่งเน้นการใช้สื่อโซเชียลเพื่อสร้างแฟนเพจมาช่วยในการรับรู้
ถึงคุณภาพของโรงแรมและบริการมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเข้าพักรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การจัดทำข้อมูลลูกค้าให้รายละเอียดการหาข้อมูลเชิงลึกความคิดเห็นของลูกค้าใช้โซเชียลในการรับฟังความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะคะส่วนอีกหนึ่งหัวข้อนะคะในส่วนของ positioning นะคะก็จะตามรูปเลยค่ะสไลด์ถัดมานะคะเป็นในส่วนของ marketing mix ค่ะเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของ product ก่อนนะคะ product เนี่ยสินค้าของโรงแรมเนี่ยคือความสะอาดและการให้บริการค่ะซึ่งความสะอาดและการบริการเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่รับรู้ด้วยความรู้สึกค่ะเช่นการบริการที่เอาใจใส่ทำให้เกิดความประทับใจเตียงนอนสะอาดทำให้มีภาพลักษณ์ที่ดีฉะนั้นทางเราจึงมีการวางกลยุทธ์ดังนี้ค่ะการสร้างภาพลักษณ์ภายในโรงแรมจะมีการออกแบบที่เป็นโมเดิร์นอบอุ่นและแฝงความเป็นธรรมชาติเข้าไปโดยการปลูกต้นไม้ไม่ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรู้สึกอึดอัดและในส่วนของห้องนอนนะคะก็จะมีการจัดไว้เป็น3รูปแบบจะมีในส่วนที่เป็นของห้องนอนรวมแบ่งเป็นชายหญิงแบบเตียง king size และแบบครอบครัวส่วนที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมบริการลูกค้ามีพื้นที่รองรับสำหรับลูกค้าจะได้มาพบปะพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์และมีบริการโทนเล็กๆในตัวเมืองเชียงใหม่และจุดเด่นคือทางสลิปเวลนะคะมีบริการสปาเล็กๆสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีช่วงเวลาว่างพร้อมให้บริการอยู่ภายในโรงแรมค่ะในส่วนของ price นะคะทางสลิปเวลใช้กลยุทธ์ที่ตั้งราคาห้องพักไว้ถูกกว่าคู่แข่งแต่มีความสะดวกสบายเรียกว่าครบครันสาเหตุที่เราสามารถตั้งราคาถูกได้เนื่องจากตัวตึกที่นำมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยของเราเองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าเช่าตึกหรือต้องลงทุนซื้อตึกภายในก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายสไตล์โมเดิร์นแต่แฝงความเป็นธรรมชาติด้วยการปลูกต้นไม้เว้นในตัวตึกจำนวนมากแต่ละห้องก็ตกแต่งภายในแบบโปร่งสบายและมีจุดเด่นในแต่ละห้องเป็นลายไม่เหมือนกันโดยการเล่าสตอรี่ทำให้เป็นจุดขายอีกอย่างนึงและในส่วนของโรงแรมก็มีสปาเล็กๆคอยบริการอยู่ด้วยนะคะในส่วนของราคาการเข้าพักก็ตามตารางในรูปเลยค่ะ Marketing Mix ข้อถัดไปนะคะเป็นในส่วนของ Place ค่ะก็จะเป็นการ Walk in ของลูกค้าสามารถเข้ามาได้ตลอดนะคะติดต่อทางหน้าฟอนของโรงแรมได้เลยในข้อที่2นะคะก็จะเป็นการจองผ่านโทรศัพท์เพื่อความสะดวกของลูกค้าทางโรงแรมมีการเพิ่มคู่สายให้ติดต่อตลอด24ชั่วโมงและในส่วนที่3นะคะจองผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะเราได้ทำแฟนเพจ Facebook ไว้นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบข้อมูลที่สนใจและสามารถจองผ่านอินบ็อกซ์ได้นะคะและทำดีลกับเว็บไซต์เช่น booking.com หรือ Agoda เพื่อให้ความสะดวกกับลูกค้าอีกทางนึงค่ะในส่วนสุดท้ายนะคะเป็นในส่วนของโปรโมชั่นค่ะมีการทำใบปลิวแจกตามสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเช่นถนนคนเดินและห้างเมย่า2นะคะทำป้ายติดประกาศให้เห็นเด่นชัดเป็นจุดสนใจสะดุดตาแก่ผู้ผ่านไปมาข้อที่3นะคะลูกค้าที่เข้าพักเช็คอินและกดแฟนเพจของโรงแรมเนี่ยนะคะจะได้รับส่วนลด 5% และในส่วนสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของ Key Strategy นะคะเราจะเจาะกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปคนวัยทำงานและนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางแบบแบ็คแพ็คเพิ่มกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโรงแรมให้มีมากขึ้น2นะคะเราจะหาพันธมิตรทางด้านธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะ3เป็นข้อสุดท้ายนะคะเราจะทำให้ผู้ที่มาเข้าพักเกิดความประทับใจให้มากที่สุดในทุกบริการและนำไปบอกต่อแก่เพื่อนหรือญาติพี่น้องให้กลับมาพักซ้ำอีกครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ